สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้ก็มีอะไรแบบฟินๆเก็บมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับคอนเสิร์ตความรักหลากรูปแบบกับ New Way of Love Concert เพราะรักไม่มีพรมแดน Presented by Alien อยุธยาและเป็นครั้งแรกของหนึ่งจักรวาลนักแต่งเพลงและนักดนตรีชื่อดังสุดฮอตแห่งยุคที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความรักหลากหลายรูปแบบความรักไม่ว่าจะเป็นความรักแบบคู่รักชายหญิงชายชายหญิงหญิงแบบเพื่อนหรือแบบครอบครัวพร้อมถ่ายทอดผ่านสุดยอดศิลปินรักอันดับหนึ่งอย่างนิวจิ๋วอ๊อฟปองศักดิ์เอจิรากรมอสปฏิภาณและปุ๊อัญชรีในวันเสาร์ที่12มกราคมที่ผ่านมาณทะเลสาบรูปหัวใจแอดวิสตอมวอลเล่เขาไม้แก้วพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเรามีบ่อน้ำรูปหัวใจมีน้ำพุสูง60เมตรแล้วก็คอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยเป็นคำขอบคุณจากอาเลียนอยุธยานะคะเราเพิ่งจะผ่านปีใหม่กันมาสดๆร้อนๆแล้วก็วันนี้วันที่12มกรานะคะอยากให้ลูกค้าตัวแทนพนักงานแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่ซื้อบัตรเข้ามาชมคอนเสิร์ต New Way of Love ในวันนี้มีความสุขค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือขอบคุณมากๆนะคะกับความไว้วางใจแล้วก็การร่วมกิจกรรมกับเราทุกๆครั้งนะคะงานในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อาเลียนอยุธยานะคะเรามีสปอนเซอร์ร่วมก็มีธนาคารกรุงศรีนะคะมีอยุธยาแคปิตอลแล้วก็มีรักบี้อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่มาเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันนะคะทุกคนมีจุดประสงค์ร่วมกันในแง่ของการมอบความสุขนะคะในช่วงที่เราเพิ่งผ่านพ้นปีใหม่มานะคะอยากจะให้ทุกคนโปรโมทความรักส่งต่อความรักนะคะแล้วก็ New Way of Love ในวันนี้แปลว่าความรักไม่มีพรมแดนนะคะไม่ว่าจะรักกันแบบไหนนะคะเพศอะไรนะคะเราถือว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งพี่ปุ๊มอสนะคะออฟปองศักดิ์นะคะเอจิรากรแล้วก็นิวจิ๋วนะคะก็ครบทุกวัยเลยทีเดียวนะคะหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตลอดปี2019นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะจัดที่ขอไม้แก้วต้องบอกว่าเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ใหม่แล้วก็อาเลียนอยุธยานั้นเนี่ยได้โอกาสจากคุณวีรพันธ์ที่สุวรรณค่ะในการที่จะให้มาเปิดตัวสถานที่ด้วยให้คนได้รู้จักด้วยค่ะได้เห็นความประทับใจไปแล้วแบบนี้ถ้าปีหน้ามีอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระและเกร็ดความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์เรามาเอาใจคนรักการวิ่งกันดีกว่าค่ะกับล่าสุดกิจกรรมโอทูรันพรีรันนิ่งวิ่งสร้างเมืองและร่วมฟังเสวนาวิ่งสร้างเมืองลมหายใจของคนเมืองจัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยงานนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกระเจ้าที่ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะงานวิ่งสร้างเมืองเนี่ยค่ะเป็นงานที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยรานะคะรวม เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2ปีกว่าที่แล้วซึ่งตอนนั้นที่คณะของเราเนี่ยค่ะมีโครงการที่จะสร้างตึกใหม่แล้วก็พวกเราก็เลยจับช่วยกันจัดเพื่อหาทุนมาสมทบค่ะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเราจัดเนี้ยได้ตังค์ไม่ถึงกับมากมายหรอกแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนที่จะเอามาสร้างคณะสถาปัตย์จริงก็เป็นการกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลายๆอย่างเรื่องทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ชื่อก็เกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเรานะคะคือวิ่งสร้างเมืองที่จัดแล้วจะต่อยอดยังไงให้ไปพัฒนาเมืองของเราอะค่ะตอนแรกก็กะจัดปีเดียวพอจัดไปรู้สึกติดใจติดใจสนุกดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอจัดทีเนี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องแบบที่ไม่เคยเจอกันมานานก็มาเจอกันที่งานวิ่งด้วยอะไรอย่างงี้รวมทั้งคนภายนอกคณะที่เขาชอบวิ่งอะไรเขาก็มาวิ่งด้วยแล้วเขาบอกว่ามาวิ่งที่นี่รู้สึกสนุกดีเพราะว่าพวกสถาปัตย์นี่จะทำอะไรสนุกๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกบันเทิงดีไม่เครียดแล้วเราก็วิ่งแบบระยะไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เขาจะเป็นเหรียญของปีนี้ครับแล้วก็เขาจะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์คือใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลอันนี้ทำจากใบไม้ใช่ทีเราวิ่งไปเก็บใบไม้ไปแล้วก็เอาใบไม้มาทำเป็นเหรียญค่ะใช่ใช่เอาใบไม้มารีไซเคิลเป็นรีไซเคิลค่ะเป็นเหรียญได้ปีที่แล้วแจกต้นกล้า
ปีนี้เหรียญทำจากใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้นะคะใช่ใช่ก็ปีนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดสมัครวันที่17เดือนมกราคมนี่แหละครับแล้วก็เราก็จะวิ่งกันจริงๆก็คือ31มีนาครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยมาวิ่งก็มาวิ่งด้วยกันอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ไม่เคยมาวิ่งก็ถ้ามาวิ่งกับคณะสถาปัตย์นี้รับรองสนุกแน่นอนแล้วก็เจอผมครับค่ะนะคะก็มาเจอเราวันที่31ใช่ๆๆสนุกแน่นอนครับวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งวิ่งสนุกสนุกหรือวิ่งจริงจังมาได้หมดเลยค่ะใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือสนใจการออกกำลังกายกลางแจ้งในเขตกรุงเทพมหานครยังไงก็ต้องระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กกันด้วยนะคะว่าวิธีไหนปลอดภัยแต่ยังไงทีมงานก็ส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆอยู่แล้วล่ะค่ะกิจกรรมและสาระประโยชน์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูซิมบ้าในการ์ตูนเรื่องไลออนคิงที่น่าเกรงขามเอามากๆไปดูกันเลยค่ะขอบอกว่าเป็นซิมบ้าเวอร์ชันที่น่าเอ็นดูมากๆเลยละค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวดีๆที่บริษัทโฮวาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้บริหารงานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิและมาสเตอร์การ์ดประเทศไทยผู้นำด้านการเงินระดับโลกเปิดตัว55 Taxi Appแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่บนมือถือให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่บริการง่ายและสามารถชำระค่าบริการในระบบชำระเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและล้ำสมัยที่สุดโดยได้หัสดินเอี่ยมชิรางกูลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮวาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเผยถึงรายละเอียดในครั้งนี้ด้วยค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ใหม่นะครับชื่อว่า55 Taxi App เราก็อยากที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ให้บริการที่ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับผู้โดยสารทุกท่านนะครับก็อยากจะฝากแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ให้ท่านผู้โดยสารได้ลองใช้คือเรามีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้บนทั้ง iOS นะครับบน App Store แล้วก็ทั้ง Android ก็คือ Google Play นะครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะมีเราอินทิเกรตกับทาง Payment นะครับส่วนของ MasterCardอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้การชำระเงินเนี่ยมันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเรามีเที่ยววิ่งที่สำคัญอยากจะจองรถไว้ล่วงหน้าก็สามารถที่จะจองผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับในอีกส่วนหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราทำเนี่ยเราก็อยากที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับอย่างเช่น เราเปลี่ยนจากการที่ใช้โมบายทูโมบายก็คือมือถือของเราไปยังมือถือของคนขับซึ่งคนขับเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรถเป็นรถที่ไม่ถูกต้องก็ได้เราก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นให้หมดไปเพราะว่าเราเลือกติดมิเตอร์ที่รับงานผ่านแอปพลิเคชันนี้อยู่บนรถแท็กซี่เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายเงินก็จะสะดวกปลอดภัยนะครับทั้งตัวแท็กซี่เองเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าที่จะต้องสำรองเงินสดหรือสำรองเงินทอนส่วนผู้โดยสารก็สามารถชำระได้โดยไม่ต้องพกเงินนะครับให้ใกล้เคียงกับค่าโดยสารตรงนี้เป็นต้นครับ In Thailand to drive the future of urban mobility we believe in technology and digital paymentsBeing able to better connect consumers with taxi drivers. So we know with all the work that we've done in the region with other taxi companies in Hong Kong and in Singapore that this allows customers to more easily book taxis and pay without any inconvenience to the taxi driver. ไปต่อกันที่งานบวงสรวงซีรีส์รักประจำกันนิยามของค่าย IPM Satellite Television นำทีมโดยดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรดูลผู้จัดละครหน้าใหม่ไฟแรงทีเดียวและคนทำนักแสดงมาเพียบอาทิตวงสาวิกาบอนตินภัทรหญิงอภิสราปาโกอธิวัตรอีกด้วยค่ะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เริ่มต้นสำหรับเข้าวงการนี้นะฮะสำหรับเรื่องการถ่ายทำนะฮะก็ตอนนี้ที่ถ่ายเสร็จไปช่วงนึงแล้วก็คือที่ลพบุรี3วัน2คืนตอนนี้มีโปรเจกต์ก็คือที่เชียงใหม่แล้วก็เพชรบุรีนะฮะ
ก็สำหรับเรื่องนี้เพิ่งเริ่มถ่ายกันไปได้ไม่มากค่ะก็เริ่มที่ต่างจังหวัดเลยค่ะก็สนุกดีค่ะถือว่าไปทำงานด้วยเที่ยวด้วยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทีมงานทุกคนก็คือเหมือนเราก็ได้ทำงานที่เราแบบสนุกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็คือพี่ใหญ่ผู้จัดนี่ก็เป็นพี่ก็เรื่องรักไม่จำกัดนิยามนะครับก็เป็นนวนิยายเรื่องนึงซึ่งเป็นคนเขียนเอาไว้นะครับเคยเป็นภาพยนตร์มาเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็ได้รับกระแสตอบรับก็เลยนำเอามาทำใหม่ในภาคของซีรีส์นะครับก็อยากจะฝากทุกคนด้วยรักไม่จำกัดนิยามก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความรักของหลากหลายหลายเพศหลายคู่หลายวัยหลายสถานะนะครับและในเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานแน่นอนครับและมีความรักที่ประทับใจด้วยรับรองว่าได้ชมกันแน่นอนนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับบริษัทซีแวลูจำกัดมหาชนบริษัทผู้ผลิตและส่งออกสินค้าทูน่ากระป๋องภายใต้แบรนด์ซูเปอร์ซีเชฟและผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมระดับแถวหน้าของโลกจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทโลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์จำกัดผู้นำด้านแพ็กเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องในประเทศไทยเพื่อรุกตลาดสินค้าอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทยและทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานสักขีพยานในการรองรับร่วมมือในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเพิ่มแน่นอนฮะคือในปัจจุบันนี้นะฮะสินค้าพวกบทอาหารเกษตรทั้งหลายนะครับความจำเป็นมากนะฮะคือรูปแบบของสินค้านะฮะแล้วก็ทางด้านแพคเกจจิ้งนะครับคุณภาพนะฮะแล้วทางด้านราคาที่เหมาะสมนะครับเพราะงั้นบริษัทแพคเกจจิ้งเนี่ยต้องจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับทางผู้ผลิตนะครับจะเราห่วงโซ่ในการซัพพลายไปครับภาพรักนะฮะภาพรักของทางประเทศไทยนะครับความเชื่อมั่นนะจากนักลงทุนการค้านะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งท่านผู้บริโภคอันนี้จะเห็นประเทศไทยดีมากครับเพราะว่าจะช่วยผลักดันมากครับจริงๆแล้วในความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยนะฮะเรามองความสนใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับนะว่าโอเคในอนาคตเนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้คุณพ่อได้เรียนไปแล้วนะครับว่าการแข่งขันระหว่างในโลกนี้มันจึงมาอยู่รุนแรงนะครับงั้นการมีพันธุ์ที่มันแข็งแรงพวกกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นเพื่อประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเพราะจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยนะฮะทางบริษัทเราเนี่ยได้ลงทุนทางด้านFestival Packaging หรือ Retort Pouch เราลงมา2ปีแล้วนะครับตอนนี้การดำเนินการทุกอย่างราบรื่นได้ดีนะครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยโอเคเราก็เริ่มมีการลงทุนกันทั้งใหญ่เพื่อขยายฐานกำลังการผลิตของ Festival Packaging หรือว่า Retort Pouch ขึ้นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าครับจริงๆแล้วนะวันนี้ในแถบอินโดจีนเนี่ยนะฮะหรือหลายประเทศที่ต้องการความต้องการคุณภาพของกระป๋องที่สูงๆเนี่ยนะฮะณวันนี้ก็ยังสั่งซื้อกระป๋องจากเมืองไทยเราอยู่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นบัลกี้นั้นฐานในการส่งออกก็จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนการขนส่งนั้นอยู่สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ณวันนี้แรงสูงมากรวมทั้งในปริมาณที่เราผลิตเนี่ยนะทำให้เราได้จัดซื้อวัตถุดิบที่เรามีต้นทุนที่ถูกลงนะฮะอันนั้นจะได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับทางซีแวลูโดยตรงทั้งหมดเลยครับอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดงานแถลงข่าวสู่ปีที่14ภายใต้แนวคิด Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียนพร้อมเปิดตัวกิตติรัตน์ปิติพานิชผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park คนล่าสุดพร้อมร่วมฟังการเสวนาไขมุมมองคนรุ่นใหม่ในหัวข้อทำไมต้องเรียนรู้จากแคนนายิกาสีเนียนอดีตสมาชิกวง BNK48 อีกด้วยค่ะผมก็อยู่ในวงการของการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การทำงานเรื่องของเกี่ยวข้องกับความรู้นี่มานานนะครับก็วันนี้มารับภารกิจใหม่แล้วก็หน้าที่ใหม่ที่ TK Park นะครับผมคิดว่า14ปีที่ผ่านมาของ TK Park เนี่ยเราทำอะไรมาไว้เยอะแล้วนะครับหน้าที่ผมคือเข้ามาต่อยอดนะครับเอาสิ่งเหล่านี้ว่าต่อไปเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมสิ่งใหม่ๆนี่เข้าไปนะครับการเติมสิ่งใหม่ๆนี่เราก็มองว่าพื้นที่ของ TK Park เป็นพื้นที่ทางความรู้เรามีเนื้อหามากมายที่เราพร้อมที่จะตอบสนองกับคนทุกกลุ่มช่วงวัยเลยนะครับพอจะจุดนี้ไปเนี่ยก็คือประเด็นคือว่าเราจะทำยังไงความรู้เหล่านี้มันถึงจะไปเกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนการจะสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆของ TK Park ซึ่งผมคิดว่าด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายจากมากมายที่เรามีเกือบ300เครือข่ายเนี่ยผมคิดว่าความฝันที่เราจะทำเนี่ยอยู่ไม่ไกลครับครับ TK Park จริงๆแล้วเนี่ยเราเบื้องต้นก็เข้ามาสมัครสมาชิกเรานะครับหรือจริงเข้ามาลองใช้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีวันเดย์พาสอยู่นะครับ
ค่าสมัครสมาชิกก็ไม่ได้แพงนะครับพอเข้าเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะยื่นหนังสือได้นะครับไม่ว่าท่านจะมีตั้งแต่ลูกเล็กตัวเล็กๆนะครับก็มีหนังสือสำหรับเด็กๆท่านจะเป็นวัยรุ่นก็มีหนังสือซึ่งจะตอบโจทย์เอาไปใช้ในการทำการบ้านหรือว่าทำกิจการที่ทางโรงเรียนเนี่ยท่านได้ให้มานะครับหรือว่าความรู้ที่จะเอาไปใช้ต่อยอดทางอาชีพในส่วนของสาขาเองในส่วนของเรามีความรู้ที่มันหลากหลายมากกลุ่มของการเกษตรกลุ่มของอาชีพก็มีหนังสือพวกนี้มากมายรวมไปถึงในการฝึกอบรมของส่วนของผู้สูงอายุนะครับมีการฝึกอบรมในด้านการใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีการสร้างเรียกว่าแนวร่วมมากมายเรามีโครงการแนะให้แนวนะครับของกลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยว่าปกติเด็กวัยรุ่นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาแน่ใจได้ไงว่าสิ่งที่เขาอยากเข้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นจริงๆนะครับแล้วก็มีโครงการสิ่งเหล่านี้อยู่และการมันมีหลายๆโครงการที่เราสร้างนักเขียนใหม่ๆเราสร้างนักดนตรีใหม่ๆนะครับผ่านโครงการอย่างดีเคแจ้งเกิดนะครับดังนั้นหลายๆโครงการตอนที่เรามีพื้นฐานนี้อยู่แล้วตอนนี้ก็เราพยายามจะสร้างสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะทำตรงนี้ให้เป็นต้นแบบให้เราสร้างสิ่งใหม่ๆออกไปได้แหล่งเรื่อยๆครับก็ผ่านเว็บไซต์ของdkpark.or.th นะครับแล้วก็อีกหลายๆช่องทางที่เราก็เรียกว่าคลิกเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเจอทุกอย่างเลยนะครับไปต่อกันที่งานดีๆพิธีเทวาพิเศษเดเจนสยามพัทยาและบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ Double Action to Mission Legend สยามโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก2ประเทศคือไทยและจีนนำแสดงโดยมีนพิชยาและนักแสดงจากประเทศจีนพร้อมด้วยปีเตอร์หลุยเมออกซินั่งแทนกำกับภาพยนตร์และนำทีมเทวาพิเศษโดยสิริยาเทพเจริญกรรมการบริหารบริษัทนุสาเลเจนสยามจำกัดค่ะครับก็เป็นธรรมเนียมประเพณีนะครับการเปิดธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากเชิญอวยเทพนะครับมาปกปักรักษาให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อให้มอบความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจและคนที่มาสักการะบูชารวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะครับเลเจนด์สยามของเราเนี่ยต้องพูดว่ามันเป็นตำนานสยามนะครับว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่รวมวัฒนธรรมของทั้งทั่วประเทศไทยไว้ที่นี่นะครับรวมสิ่งไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคไว้ที่เลเจนด์สยามเรียกกันว่ามาที่นี่ได้ดูทั้งประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ยักษ์ยักษ์แบบนี้นะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณทั้งพี่นุนะครับทางนุสาเลเจนด์นะครับที่ให้โอกาส SFX นะครับแต่เรื่องของการทำงานเราได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่แล้วในเรื่องของเซอร์วิสทีมเซอร์วิสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานเราไม่ต้องห่วงแต่ประเด็นเรื่องของภาพยนตร์ไทยที่จะไปสู่ตลาดโลกเฉพาะตลาดจีนเนี่ยตลาดภาพยนตร์น่ะ 300,000 ล้านอินเดีย 300,000 ล้านเฉพาะ2ประเทศนี้ 600,000 ล้านทำไมภาพยนตร์ไทยถึงไม่ได้ออกสู่ตลาดโลกอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ทางนุสาเลเจนด์มีโปรเจกต์ในการทำภาพยนตร์เพื่อนำเสนอออกสายตาโลกด้วยไปต่อกันที่งานประกวดสยามชัยนาท2019โดยได้ภาคีนายร่วมเปิดงานพร้อมมีแฟชั่นโชว์สุดอลังการจากเหล่านางแบบในแบบชื่อดังมากมายบรรยากาศและรายละเอียดของงานในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังประชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับวันนี้เราจะประกวดมิสและมิสเตอร์สยามชัยนาซึ่งวันนี้นะครับเราเริ่มแมทช์ด้วยการที่จะมอบแล้วก็ผู้แต่งมอบกับผู้แต่งตั้งจากนี้ได้รับการแต่งตั้งสำหรับการเป็นประกวดตัวแทนบางคนทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวแทนในคนที่เราต้องการค้นหาทั้ง54คนและวันนี้นะครับได้รับตัวแทนมาทั้งหมดที่มาผลประกวดมา10ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีตัวแทนลายเส้นนะครับที่มารับลายเส้นนะครับในการประกวดในวันนี้นะครับก็มาประกวดแล้วก็วันนี้นะพิเศษครับเนื่องจากเป็นเทศกาลใกล้มาค่ำบูชาในที่ต่อไปครับวันนี้เราก็เลยค้นหาคุณปุ๊กคุณธิดาคุณนันทาซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ในช่วงของวันมาค่ำบูชาที่ต่อไปด้วยครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่สนใจในการประกวดมิสเตอร์เซียงไชน่านะครับที่อยากเปลี่ยนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการประกวดซึ่งครั้งนี้นะครับเรามีการสมมติตัวเองว่ามาจากคนทั้งหมด27คนเมืองมณฑลของประเทศจีนนะครับในการประกวดครั้งต่อไปด้วยนะครับใครสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับจะเปิดรับสมัครต่อไปนะครับเพื่อจะค้นหาผู้สมัครเลือกผู้ชนะเลิศในช่วงของเดือนมีนาคมต่อไปครับปิดท้ายกันที่การสัมภาษณ์พิเศษโค้ชอั๋นสิริชัยมงคลเสถียรเลิศเจ้าของกิจการศูนย์ Rehab Coach หรืออั๋นเทรนเนอร์ฟิตเนสแอนด์รีฮับและเว็บไซต์ www.antrainer.com จะมีอะไรมาบอกและพูดคุยน่าสนใจบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับตอนนี้นะครับที่
ยิมของเราครับคืออันเทนเนอร์เนี่ยเป็นชื่อยิมนะครับแต่ว่าที่อันเทนเนอร์จะเป็นศูนย์รวมของรีแฮบโค้ชนะครับก็จะมีนะครับการดูแลเฉพาะกลุ่มเฉพาะโครงสร้างแล้วก็เฉพาะด้านนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยนะครับที่ผ่าตัดขึ้นมานะครับอยากจะกลับมามีเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนเดิมอยากจะมาวิ่งยังมาเตะบอลได้เหมือนเดิมครับก็กายภาพเสร็จแล้วนะครับก็มาหาเราได้เราก็จะสามารถเทรนเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะครับให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับคือผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุการเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยากจะลุกไม่ค่อยอยากจะเดินบางคนก็คือว่าเป็นหลังค่อมโน้มตัวไปด้านหน้าเงี้ยครับก็สามารถที่จะมารีแฮบเทรนได้ครับเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนท้องครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการออกกำลังกายสำหรับคนท้องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าผลงานวิจัยก็มีการวิจัยมาแล้วว่าผู้ที่ตั้งครรภ์นะครับที่ออกกำลังกายนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นครับแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมต่างๆครับทานยาก็แล้วไม่หายหาหมอก็แล้วกายภาพก็แล้วฝังเข็มก็แล้วไม่หายนะครับก็เขาก็จะสามารถที่มาออกกำลังกายในเชิงรักษาครับคือการรีแฮบก็ช่วยได้ครับครับก็ฝากถึงคนที่พบปัญหาเหล่านี้นะครับที่เป็นอยู่หรือว่าต้องการการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับโดยที่เบอร์นะครับ0890446611นะครับยิมของเรานะครับก็จะอยู่ที่แยกอสมทนะครับหลังพระราม9ครับแล้วก็หรือเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับเซิร์ชคำว่าอันเทนเนอร์ครับก็จะมีเว็บไซต์มีเพจของเราขึ้นมาครับผมงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจและน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยผู้ทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามมหานิยมรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการปฏิบัติผลบุญที่เป็นดีการสร้างศักยภาพในสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เราได้รู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสำเร็จผลบุญทันปรารถนากับรายการที่จะนำคุณผู้ชมให้รู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ไม่งมงายวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะฝากบอกบุญกับคุณผู้ชมไว้ว่าขณะนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้กำลังทำการจัดสร้างองค์พญานาคาธิบดินซึ่งเป็นองค์พญานาคสูง2.5 เมตรหน้าตักกว้าง1 เมตรที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการขอพรจากองค์พญานาคไม่ใช่ความงมงายไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เป็นเพียงตำนานเพียงเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราได้รับความสำเร็จให้เราได้รับสิ่งที่เป็นมงคลดีองค์พญานาคาธิบดินเป็นองค์พญานาคที่ผมจะทำให้มาในรูปแบบของความศรัทธาความเชื่อมั่นและจะทำให้เราได้รู้ว่าเป็นเมตตาบารมีเพราะองค์พญานาคาธิบดินนั้นจะสร้างจากการปั้นปูนสดหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าการปั้นปูนสดอาจจะยากลำบากซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการปั้นปูนสดด้วยฝีมือของช่างที่มีคุณลักษณะที่เป็นดีที่มีศักยภาพในการปั้นปูนสดมาด้วยผลงานมากมายผมเชื่อว่าองค์นาคาธิบดินจะทำให้เราท่านทั้งหลายเกิดความศรัทธาที่เป็นดีไม่ได้อยู่แต่กับความงมงายที่ปัจจุบันเราเห็นว่าพระพุทธศาสนามีความด่างพร้อยมีมลทินไปแปดเปื้อนนั่นก็คือสิ่งที่เรานำสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการใส่เข้าไปเยอะถ้าใส่เข้าไปในทิศทางที่ดีอาจารย์ก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะตอบแทนเข้ามาในสิ่งที่ดีถ้าเราใส่มลทินหรือความด่างพร้อยเข้าไปในรูปแบบของความเชื่อความงมงายหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็จะตอบแทนกลับมาไม่ดีอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าการกราบไหว้สักการะองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายญาณมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการดูแลและทนุบำรุงต่อยอดพระพุทธศาสนาเพราะองค์พญานาคทุกๆสายญาณปฏิญาณตนไว้ว่าเราจะคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาเราจะต่อยอด
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ไปอายุพระพุทธศาสนามากกว่า 2,600 ปีแล้วมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานบุญมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆสายญาณทุกๆทานบารมีทุกๆพระองค์ทุกๆปางอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้พญานาคทุกๆองค์ทุกๆสายญาณต้องเกิดดำเนินเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติคุณงามความดีต้องตั้งมั่นศรัทธาให้เป็นความดีประจําจิตประจําใจอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าเราท่านทั้งหลายถ้ารู้ตัวว่ามีสายญาณทานบารมีเช่นเดียวกับองค์พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับองค์พญานาคแล้วนั้นให้เราเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมให้ยึดหลักการบําเพ็ญเพียรศีล5ให้ยึดหลักการสวดมนต์ภาวนาบารมีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่เป็นดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายด้วยพุทธบารมีที่เป็นตำนานขององค์พญานาคนั้นมีมากมายหลายประการมีมากมายในหลายสายญาณมีมากมายในหลายเรื่องราวอาจารย์ขอฝากไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการอยากจะรู้ข้อมูลต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปใน Facebook ในแฟนเพจใน Instagram ของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์เพียงพิมพ์ง่ายๆว่ามุ้ยหูทิพย์ลงไปใน Google ก็จะขึ้นข้อมูลมาหรือติดตามผ่านช่องทางรายการสยามมหานิยมได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักสำคัญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับสัมผัสในสายญาณทานบารมีที่เป็นองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคทุกๆสายญาณและอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่จะสร้างเป็นพลังคุณงามความดีให้กับเราท่านทั้งหลายคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์กำลังจัดสร้างอยู่ในรูปแบบสำคัญซึ่งในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสำคัญในพิธีบวงสรวงองค์พญานาคาธิปดินจะเกิดขึ้นณซอยสามัคคี30ที่เรียกกันว่าอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของวันเวลาสถานที่และการทำพิธีต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกในครั้งต่อไปเพราะอาจารย์เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ามีเมตตาบารมีเป็นบุญหนุนนำที่เป็นดีแล้วสายญาณพญานาคจะทำให้เราสืบเนื่องสืบทอดและก็ต่อยอดซึ่งกันและกันไปความเชื่อความศรัทธามีได้กับคุณผู้ชมทุกคนแต่ความเชื่อและความศรัทธาตรงนี้ต้องตั้งอยู่ในพุทธบารมีที่เป็นดีธรรมบารมีที่เป็นดีเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความสุขความสำเร็จแต่บารมีที่เกิดจะเกิดกับเราท่านทั้งหลายถ้าเราหมั่นสร้างคุณงามความดีที่เป็นการปฏิบัติบุญโดยเฉพาะการปฏิบัติบุญกับองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกๆสายญาณแล้วอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะให้การงานราบรื่นการเงินคล่องตัวย่อมเกิดกับเราท่านทั้งหลายให้มีโชคลาภโดยฉับพลันในการบูชาองค์พญานาคทุกๆสายญาณด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากเรื่ององค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายญาณรวมถึงองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ณทิพยสถานอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่ในพิธีนั้นจะมีการอัญเชิญเทพพยดาฟ้าดินมาให้รับรู้ถึงพุทธบารมีขององค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญานาคาธิปดินซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่อยากร่วมพิธีร่วมกิจกรรมงานตรงนี้สามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจใน Facebook ใน Instagram ของอาจารย์ได้หรือสอบถามเข้ามาทางรายการสยามมหานิยมได้อาจารย์เชื่อว่าบุญบารมีโชคลาภวาสนาไม่สามารถแข่งกันได้แต่สามารถเพิ่มพูนบำรุงดูแลให้เกิดเป็นพุทธบารมีประจำประติดตัวได้สำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในรายการสยามมหานิยมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ